ครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับคุยกันต่อกับรัฐมนตรีว่าการคมนาคมชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุยกันต่อเมื่อวานนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะเราลงละเอียดเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะฮะเมื่อวานนี้คุยค้างกันอยู่ตรงที่รถไฟความเร็วสูงที่ว่านี้คุ้มค่าจริงหรือเปล่าเปรียบเทียบกับแอร์พอร์ตลิงค์คือรถไฟความเร็วสูงความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับนะฮะมันมีโมเดลอยู่ตัวนึงก็คือกรุงเทพระยองครับจะเรียกอย่างนั้นเนี่ยนะครับใช่ต่อจากแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยฮะครับต่อจากแอร์พอร์ตลิงค์ไปขนาดกรุงเทพสุวรรณภูมิยังบางคนบอกเรียกแอร์พอร์ตร้างเลยฮะแล้วจะไปทำถึงระยองจะมันจะไม่ล้างไปกันใหญ่กลายเป็นรถไฟผีสิงเหรออย่างคนละคอนเซ็ปต์ไปเลยฮะคือคนละแนวคิดกันเลยคือไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยประเด็นมันคือเป็นรถที่วิ่งทางไกลก็คือไอ้ต้อง200ถึง 1,000 กิโลเมตรครับไอ้รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นี่คือรถไฟในเมืองแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยปัญหาอยู่แล้วผมก็ต้องเรียนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องหลายปัญหาสะสมกันเรื่องการออกแบบเรื่องการคาดการมันเป็นโครงการเหมือนกับอยู่กับตัวมันเองฮะแต่ถนนที่เชื่อมอะไรไม่ดีมันยกตัวอย่างเช่นอย่างผมไปดูที่สถานีลาดกระบังเนี่ยรถเมล์ยังไม่มีเข้าไปเลยอันนี้เราต้องปรับปรุงก็คือพยายามเพิ่มการเชื่อมต่อให้ดีขึ้นคือไม่มีฟีดคนเข้ามาหามันใช่ครับแล้วคือคนมาต้องหิ้วกระเป๋าถ้าเห็นตรงอโศกอ่ะมันจะเห็นว่าต้องหิ้วกระเป๋าลงมายืนแก้งกลางริมฟุตบาทใช่ฮะมันก็ไม่เชื่อมกับรถใต้ดินเราก็ต้องทำทางเชื่อมอยู่ตอนนี้นั้นตอนนี้จะปรับปรุงเรื่องความเชื่อมโยง อีกอย่างนึงขบวนรถไม่พอขบวนรถปัจจุบันเนี่ยเอ็กซ์เพรสที่วิ่งตรงระหว่างตรงสุวรรณภูมิมักกะสันเลยเนี่ยมีอยู่แค่2ขบวนคือรอ40นาที1คันนั้นทำให้การเช็คอินที่มักกะสันนี่ต้องเช็คอินล่วงหน้า3ชั่วโมงมันไม่สะดวกไม่คุ้มที่จะไปสุวรรณภูมิดีกว่าใช่ครับแล้วก็รถแต่ปรากฏว่ารถซิตี้ไลน์แน่นมากตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยวิ่งใช้ 114% ของความจุแล้วคือตอนนี้แน่นคือโมกอย่างซิตี้ไลน์ก็เหมือนรถไฟฟ้าใช่ครับจริงๆแล้วรถไฟฟ้าใช้ได้นะในปริมาณที่มีอยู่คนเนี่ยขึ้นเยอะปีที่แล้วเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสมาสิติ 56,000 คนต่อวันก็ถือว่ายังใช้ได้ดีแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องรถไม่พอเรื่องการบริหารจัดการตอนตั้งบริษัทเนี่ยไปอยู่ใต้รถไฟอนุมัติซื้อน็อตตัวนึงต้องให้รถไฟเป็นคนซื้อให้ครับมันก็เลยขาดความสะดวกงั้นอันนี้เป็นปัญหาของเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการออกแบบซึ่งอันนี้เราก็เอามาเป็นบทเรียนฮะอันนี้มันจะสะท้อนอยู่ในโครงการที่เราทำเนี่ยเพราะว่าพอเราวางโครงการ7ปีแผนใหญ่2ล้านล้านเนี่ยเราเห็นทุกโครงการพร้อมกันนะเพราะความเชื่อมโยงทุกจุดเนี่ยมันมาพร้อมกันยังยืนยันว่ากรุงเทพระยองรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจำเป็นและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับก็คือเราดู EIR เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 15% ซึ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะฮะก็โอเคแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่าคนเดินทางคือใครก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนที่ทำงานอยู่แถวนิคมอุตสาหกรรมวิศวกรหรือใครที่อยู่แถวนั้นนักท่องเที่ยวก็มีปริมาณมากนะฮะปัจจุบันพัทยาก็แน่นการเติบโตแล้วต่อไปก็อาจจะมีคนที่อยู่พัทยานั่งรถมาทำงานในกรุงเทพก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสทันทีการบริหารจัดการมีปัญหาแน่รถไฟความเร็วสูงทั้งหมดให้การรถไฟดูแลมีผู้ผมไม่ได้ว่าการรถไฟนะแต่ที่อภิปรายกันดูเดือดก็คือนี่ขนาดแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยนะฮะน็อตตัวนึงต้องถามการรถไฟอ่ะก็คือการแต่ซื้อจ้างรถไฟทำให้ถูกไหมฮะครับแต่ว่านี่คุณดูแลรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศโครงสร้างขององค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยพร้อมเหรอครับจริงๆแล้วก็มีการที่กำลังปรับโครงสร้างด้านไหนอยู่คือมันจะมี2ส่วนนะส่วนการก่อสร้างอันนี้ก็มันนี่ไม่ลำบากมันในช่วงแรกที่เราใช้เวลามา5ปีเนี่ยคือการเตรียมการก่อสร้างจากนั้นเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการตอนนี้ก็เริ่มแล้วคือขั้นแรกเราต้องเริ่มจากคนของรถไฟก่อนแล้วก็การคัดเลือกระดับหัวกะทิออกมาแล้วตอนนี้เรามีโปรแกรมร่วมมือกับจีนกับญี่ปุ่นส่งคนไปเทรนแล้วเป็นร้อยคนส่งไปมีโปรแกรมเพื่อไปเทรนจากนั้นเนี่ยมันก็มี2แนวคิดคือจะเป็นหน่วยธุรกิจอยู่ใต้รถไฟหรือจะแยกมาเป็นองค์กรเดินรถต่างหากซึ่งอันเนี้ยแนวคิดของทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเราแยกออกมามันก็จะน่าจะสะดวกดีคือดูเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือรางครับทำการเดินรถคือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องเรียนว่าค่าโดยสารเนี่ยมันไม่สามารถจะมาจ่ายค่าลงทุนได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจเพื่อการกระจายตัวของเมืองเพื่อลดพลังงานคือเก็บค่าโดยสารตามจริงเนี่ยไม่คุ้มคือคุ้มสำหรับการดำเนินการกับการดูแลรักษาอย่างน้อยต้องพยายามเอาตรงนั้นให้อยู่แต่ถ้าจะมาจ่ายคืนค่าลงทุนทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ผมว่าทั่วโลกก็เป็นโมเดลนี้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมาเนี่ยคือได้การเจริญของเมืองได้ภาษีที่เก็บมาจากเส้นทางการไปใช้อื่นใช่ครับมันก็คือเป็นผลที่ไม่ใช่ผลโดยตรงเป็นผลโดยไม่ได้เก็บจากค่าโดยสารโดยตรงใช่ครับใช่ครับนั้นเราก็อาจจะต้องแยกบริษัทที่เดินรถออกมาก็ให้บริษัทเดินรถเนี่ยดูแลเรื่องการเดินรถการดูแลนักศึกษาและค่าตั๋วที่ได้เนี่ยก็ต้องเพียงพอที่จะอยู่ได้เดียวกันไอ้โครงสร้างรัฐบาลลงทุนให้รัฐบาลก็ไปลงเหมือนเราลงถนนฮะธรรมดาเหมือนเราลงถนนลาดยางถนนสี่เลนรัฐบาลก็ไม่เคยคิดเรื่องผลตอบแทนเพราะอันนี้มันคือเอาเศรษฐกิจเป็นตัวนำมั่นใจว่าจะบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาแบบแอร์พอร์ตลิง
ก็มีบทเรียนฮะก็ต้องทำมันก็ต้องคิดอันนี้ต้องคิดให้ละเอียดเลยครับต้องดีครับต้องทำให้ดีเพราะอันนี้เนี่ยขนาดกรุงเทพมักกะสันสุวรรณภูมินะฮะสั้นนิดเดียวนะฮะอันนี้กรุงเทพระยองกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหัวหินกรุงเทพโคราชเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะรถไฟความเร็วสูงแบบเป็นจรวดเลยเนี่ยนะเอาอยู่ผมว่าคนไทยทำได้ฮะผมเชื่อผมว่าทำได้แต่ว่าคือเรามีปัญหาเราต้องดูแล้วก็หาทางป้องกันเมื่อสักครู่คุณชัดชาติพูดมานิดนึงว่าคือการจัดเก็บเนี่ยมันคงจะหล่อเลี้ยงการบริหารจัดการประจำวันแต่คงจะไม่หวังเอามาคืนทุนการลงทุนทั้งหมดสำหรับรถไฟความเร็วสูง700,000 ล้านนี่ต้องก็พูดความจริงเป็นแฟกต์ทั่วไปฮะผมก็เลยจะถามค่าโดยสารยังไงบางคนบอกโอ้โหนี่มันรถไฟเศรษฐีเท่านั้นแล้วจะมาบอกว่าทุกคนมีโอกาสได้ยังไงค่าโดยสาร 2,000 อย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดดูอย่างกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยค่าโดยสารมันก็ยังประมาณอาจจะ 2.5 บาทต่อกิโลมันสมมุติว่า600กว่ากิโลเนี่ยก็อาจจะ 1,500-1,800 ถึง 2,000 แล้วแต่ช่วงเวลาที่เปิดด้วยคือถามว่ามันแข่งส่วนนึงก็จะมาแข่งกับเครื่องบินโลคอสส่วนนึงก็อาจจะยืนผู้โดยสารจากรถบขส.ซึ่งบางทีคนไม่อยากนั่งยาว10กว่าชั่วโมงมันก็ต้องเป็น2อันนี้ปนกันถามว่ามันก็เป็นกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มนึงส่วนกลุ่มผู้โดยสารที่อาจจะไม่ต้องการความเร็วมากไปใช้ที่ถูกกว่าก็ไปรถไฟทางคู่นั่นจริงแล้วเราก็มีทั้ง2กลุ่มฮะถ้าว่าคนไหนไม่ได้กังวลเรื่องเวลามากแล้วก็อาจจะไม่อยากจ่ายค่าโดยสารสูงหน่อยก็ไปใช้รถไฟทางคู่ปกติผมก็เลยถามคุณชัดชาติว่าถ้าอย่างนั้นโลคอสก็มีอยู่แล้วก็พันกว่าบาทก็มีกรุงเทพเชียงใหม่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับ4เลนก็รถไฟทางคู่ก็มีครับมันจำเป็นจริงๆเหรอไอ้รถไฟความเร็วสูงคืออย่างเงี้ยเราต้องมองอนาคตนะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันใช้พลังงานจากไฟฟ้าซึ่งมันมีทางเลือกเยอะมันอาจจะใช้พลังงานทางน้ำอะไรที่มันผลิตไฟฟ้าต้นทุนเนี่ยมันเราดูด้วยระดับหนึ่งแต่อนาคตถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมันขึ้นไปถึง200 เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งก็เป็นไปได้ในอนาคตเครื่องบินเองก็ไม่ก็ผมว่าก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นเยอะเพราะเครื่องบินเนี่ยกินพลังงานน้ำมันเป็นหลักรถเองก็น้ำมันเป็นหลักมันจริงนะเราวางเนี่ยเราไม่ได้วางเพื่อพรุ่งนี้มะรืนนี้เราวางถึงอนาคตส่วนไฟเองเนี่ยรถไฟตัวนี้ใช้ไฟค่อนข้างน้อยกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยใช้ไฟต่อคนประมาณ13 หน่วยทำเร็วไปไหมถ้าอย่างนั้นมีรถไฟรางคู่ก่อนก็ได้คู่กับโลคอสแล้วเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ก็คือก็นี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันแต่ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ราคามันจะเพิ่มอีก2 เท่าแพงขึ้น3 เท่าและโอกาสที่เสียไปผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันนะครับแต่คิดว่าตามที่เราทำตัวเลขมามีการศึกษาเป็นขั้นตอนมีญี่ปุ่นมาช่วยศึกษาจีนช่วยศึกษาเนี่ยตัวเลขมันไปได้แล้วมันเป็นการทำเพื่ออนาคตมันไม่ได้ทำเพื่อวันนี้พรุ่งนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เรารอคือทำเพื่ออนาคตถ้าเกิดพอดีดีที่สุดถูกไหมครับใช่ครับถ้าทำช้าไปก็เสียหายเสียโอกาสทำเร็วไปก็เสียดายครับครับเรารู้เองว่าพอดีก็ต้องทำใน7 ปีเนี่ยก็ต้องมาดูวิเคราะห์ทางตัวเลขกันซึ่งตอนนี้ผมว่าเราคือโครงการความเร็วสูงเนี่ยมันเริ่มในปี37นะความคิดมันตั้งแต่ปี37แล้วอันนี้มันก็20ปีแล้วแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ละหลายประเทศทั่วโลกทำเกาหลีใต้ทำแล้วไต้หวันทำแล้วจีนทำแล้วญี่ปุ่นทำแล้วประเทศอย่างเข้าใจว่าอย่างเตอร์กีหรืออย่างประเทศที่ไม่ใหญ่มากก็ยังมีแนวคิดเริ่มทำกันผมคิดว่าก็เราคิดว่าเราก็คงเดินหน้าแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนนะเราทำการศึกษาเสร็จเราก็ต้องส่งเรื่องนี้ให้ทางสภาพัฒน์พิจารณาซึ่งคุ้มค่าทางใช่ใช่ครับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจครับก็ต้องดูละเอียดแล้วครับต้องไปถกเถียงกันในมิตินั้นละเอียดเลยเพราะฉะนั้นกรุงเทพระยองครับกรุงเทพโคราชครับถูกไหมโคราชเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วว่าจำเป็นเพราะเป็นหัวเมืองของอีสานครับเพราะตรงนี้มันเป็นคอขวดมากถึงจะมีมอเตอร์เวย์แล้วก็ยังไม่พอถูกไหมครับกรุงเทพเชียงใหม่ครับอันนี้น่าจะมีผลตอบแทนที่ดูแล้วดีที่สุดนะฮะเท่าที่ดูคือผลตอบแทนถ้าเกิดเป็น EIR เนี่ยอาจจะต่ำกว่านิดนึงเพราะว่าการลงทุนตรงนี้แพงช่วงนี้เป็นภูเขาเยอะต้องเจาะอุโมงค์เพราะถ้าเกิดเราดูในแง่ของไอ้เม็ดการลงทุนเนี่ยลงทุนตรงนี้จะสูงนิดนึงแต่ผู้โดยสารน่ะเยอะแต่พอพูดถึงเม็ดการลงทุนสูงใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราดูผู้โดยสารที่เอาเงินไปใช้ต่อไปกระจายรายได้ต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้มีประโยชน์ตอบแทนขึ้นมาลักษณะมันไปยังไงฮะเป็นหัวจรวดวิ่งปลุดกรุงเทพปลุดถึงเชียงใหม่เลยหรือครับกึ่งๆแบบแอร์พอร์ตลิงค์คือมีแบบซิตี้ไลน์จอดตามทางคือหลักๆเนี่ยมันจะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะจอดบ่อยไม่ได้เพราะมันจะเสียความสำคัญของความเร็วสูงไปครับนั้นหลักคือว่าจะประมาณไม่เกิน100 กิโลประมาณ80-100 กิโลเมตรจะมีสถานีแห่งหนึ่งกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยที่เราคาดไว้ก็อาจจะมีประมาณสัก10-12 สถานีนะครับก็จะไปแวะแล้วก็ลักษณะคือมันจะทำงานร่วมกับรถไฟทางคู่อย่างเงี้ยรถไฟทางคู่มันจะจอดทุกอำเภอมันก็จะเอาตัวผู้โดยสารมาส่งที่รถไฟความเร็วสูงครับมันสูงก็จะวิ่งอาจจะมีเอ็กซ์เพรสเชียงใหม่กรุงเทพอย่างเดียวเลยอาจจะมีหรืออาจจะวิ่งทุกจังหวัดก็มีแต่ก็มีแต่ไม่ได้จอดทีครับมันจะความเนี่ยมันจะปุ๊บเป็นถ้าสัก10 สถานีก็แต่ละจังหวัดน่าจะได้ครับเท่าที่ดูนะครับก็น่าจะไปหลายจังหวัดแต่บางจังหวัดอาจจะไม่ได้เข้ามาที่กลางเมืองก็แล้วแต่ว่ามีที่ไหมอาจจะเป็นสร้างเมืองใหม่พัฒนาเป็นโซนนิ่งใหม่พัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาแหล่งช
ชุมชนใหม่กรุงเทพนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่อันนี้ชัดเจนที่หัวเมืองถูกไหมครับแต่อื่นๆมันจะต้องไปผ่านมันอาจจะมีโอ้โหรถไฟความเร็วสูงแหวกเข้ามาจอดกลางทุ่งนาไหมที่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้คือหลักมันคิดอย่างนี้ครับว่ามีคนถามผมว่าเอ้ยทำไมไม่รอให้เมืองมันโตก่อนแล้วค่อยไปแต่จริงๆแล้วเมื่อไหร่จะโตในเมื่อว่าถ้าไปอย่างนี้ไม่มีใครเดินทางมันเดินทางยากถูกไหมไกลกับใครนะเพราะต้องเอาตัวนี้เป็นตัวนำอย่างแนวคิดญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเป็นตัวนำนำเพื่อไปสร้างเมืองคือเราเป็นคนกำหนดทิศทางของเมืองการคมนาคมขนส่งกำหนดทิศทางของเมืองแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้นำไปเนี่ยผมว่ากรุงเทพก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการเดินทางมันไม่สะดวกจะออกไปหัวเมืองนั่งรถ5ชั่วโมงเนี่ยครับเพราะมันก็ขึ้นกับหลักคิดในการมองมันมองได้2มุมฮะขนผักขนผลไม้ซึ่งกลายเป็นประเด็นนายกรัฐมนตรีต้องออกมาโกรธเหมือนกันนะฮะบอกว่าถูกบิดเบือนแต่คนก็ตั้งคำถามจริงๆโอ้โหทำรถไฟความเร็วสูงวันนี้ไม่ใช่2ล้านล้านแล้วเพราะมัน7แสนล้านถูกไหมฮะครับขนผักเหรอไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมองในมิตินึงคือหลักๆของรถไฟสูงเนี่ยเราขนคนแต่ในการเนี่ยในแง่ของสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนิคมที่ลำพูนบางส่วนเนี่ยส่งใต้ท้องเครื่องบินครับอันนี้เราสามารถทำเป็นตู้คาร์โก้ลักษณะเหมือนกับเครื่องบินได้เลยก็คือวิ่งมาเสียบทำเป็นเหมือนกับเป็นกล่องเนี่ยเอาวัสดุของที่มีค่าใส่แล้วก็วิ่งก็เสียบเป็นแนวคิดที่ทางยุโรปก็เริ่มคิดอยู่เขามีใครทำหรือยังก็ยุโรปเนี่ยเริ่มทำแล้วเริ่มทำไม่ได้พูดถึงไอ้ของที่ผักที่แบบมูลค่าไม่สูงต้องเป็นของมีมูลค่าสูงหรืออุปกรณ์เป็นพวกเขาเรียกว่าเหมือนกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันสามารถต้องไปเร็วได้แล้วก็มาจ่ายค่าระวางได้ก็เป็นมุมมองนึงฮะอันนี้ก็มาเสริมกันประเทศอื่นจะไม่ได้คิดเพราะอาจจะไม่เป็นประเทศเกษตรกรรมรูปแบบเหมือนเราเราก็คิดนอกกรอบก็ไม่เป็นไรเป็นไม่ได้จะไม่คิดนอกกรอบเกินความจำเป็นของประเทศไม่ฮะไม่ฮะก็ต้องดูสุดท้ายต้องดูความต้องการนะครับแนวคิดแล้วสุดท้ายต้องดูผู้ใช้เพราะเราเป็นผู้ให้บริการแต่ว่าก็ต้องดูว่าผู้ใช้อย่างไรครับอันนี้คือคร่าวๆรถไฟความเร็วสูงครับทางหัวหินเนี่ยท่องเที่ยวล้วนเลยนะครับท่องเที่ยวล้วนแต่ว่าเขาอาจจะมีพัฒนาเมืองใหม่ฮะอย่างที่ผมเรียนนะมันอาจจะมีเมืองใหม่พัฒนาอยู่4มุมเมืองเลยพระหัวหินนี่ก็จะไปแนวไปปฐมนครปฐมราชบุรีวิ่งออกมาก็มีเมืองใหม่ที่แทนที่อยู่ในกรุงเทพก็ออกไปอยู่นอกเมืองหน่อยนึงอ๋อหัวซ้อนหัวหินนี่ก็ผ่านนครปฐมนะใช่ครับนครปฐมฮะนครปฐมแล้วก็ลงมาราชบุรีครับราชบุรีเพชรบุรีใช่ครับมาเข้าหัวหินถ้าเป็นที่คุณชัดชาติบอกก็คือว่าให้นึกภาพการหลบคนเหมือนกับรถไฟฟ้าครับแต่ไกลออกไปอีกหน่อยไกลไปหน่อยนึงครับทั้งหมดนี้7แสนล้านครับนะแล้ว7ปีนี่หมายถึงทำอะไรเสร็จหรือว่าอย่างไรคือ7ปีเนี่ยตามแผนเนี่ยน่าจะได้ตามที่วางไว้น่าจะได้กรุงเทพเชียงใหม่วิ่งได้เลยน่าจะวิ่งได้นั่งได้เลยนะอีก7ปีนับไปเลยเนี่ยผมขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่3ชั่วโมงได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเหนื่อยนะก็ต้องผลักดันกันเต็มที่ครับเพราะมันจะมีเรื่อง EIA เรื่อง HIA เรื่องมีขั้นตอนที่ต้องทำครับตอนนี้เรามาดู7แสนล้านจาก2ล้านล้านนะความจริงมันยังมียุทธศาสตร์ที่3ใช่มั้ยครับรถไฟฟ้าในเมืองครับยุทธศาสตร์3เนี่ยเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางก็จะมี2หมวด2ส่วนหลักๆก็คือรถไฟฟ้าในเมืองเนี่ยครับก็จะมีรถไฟฟ้าในกรุงเทพเพราะปัจจุบันเราก็รู้ครับกรุงเทพก็เป็นหัวใจฮะพอเส้นเลือดมันตีบหมดแล้วมันก็จะติดขัดกันหมดเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงว่านี่คือส่วนหนึ่งของ2ล้านล้านใช่ครับจริงๆเราก็ทำอยู่นะครับสีแดงเนี่ยประมูลแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ใน2ล้านล้านถือว่ามีแหล่งเงินกู้เรียบร้อยแล้วอันนี้จบเพราะมันไปมีสีม่วงเนี่ยจะมีแหล่งเงินกู้ก้อนสุดท้ายหมื่นกว่าล้านเนี่ยที่ยังไม่ได้กู้เนี่ยทางกระทรวงคลังขอให้เอามาใส่ไว้ในก้อนนี้ก็คือเป็นสีม่วงนี่คือบางใหญ่บางใหญ่บางซื่อนะฮะบางใหญ่บางซื่อนะฮะก็มีเงินกู้งวดสุดท้ายจะมาใช้2ล้านล้านนี้ครับไอ้บางใหญ่บางซื่อสีม่วงเนี่ยนะมีท่านสมาชิกกังวลว่าไปซับซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่คือก็แบ่งมาแล้วก็จะมีหลักๆก็จะมีสายสีชมพูนะครับสายชมพูอันนี้ใบเอี่ยมเลยนะฮะแกลายนะครับแล้วขึ้นไปทางแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการไปมีนบุรีสีชมพูชมพูจากแคลายตัดขึ้นแจ้งวัฒนะแล้วก็ตีขนานมาเลยเนี่ยนะฮะเข้ามาสุดที่มีนบุรีนี่คือเส้นสีชมพูใช้2ล้านล้านนี่ว่าดูได้ใช่ด้วยครับแล้วก็มีเส้นสีเขียวอะสีเขียวก็คือต่อจากหมอชิดตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวฮะครับขึ้นไปถึงสะพานใหม่แล้วก็คูคดเฟสแรกนี่ฮะสมัยอันนี้ก็2ล้านล้านนี่2ล้านล้านครับแล้วเราเห็นภาพก็ต้องต่อไปฮะแต่2ล้านล้านอยู่ที่คูคดก่อนมีอะไรฮะแล้วก็มีเส้นสีเหลืองฮะสีเหลืองนี่ก็จะมาแถวลาดพร้าวฮะไปต่อไอ้ตรงหัวมุมลาดพร้าวรัชดาตัดลาดพร้าวใช่ครับแล้วก็วิ่งตัดลาดพร้าวเส้นลาดพร้าวเลยนะมาสี่แยกลำสาลีเข้าศรีนครินทร์แล้วก็ไปต่อที่สำโรงต่อสายสีเขียวพูดง่ายๆวิ่งไปบางกะปิครับวิ่งมาศรีนครินทร์แล้วมาตีโอบเข้ามาบรรจบตรงสำโรงใช่ครับนะสีเขียวครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งสายสีส้มสีส้มเราจะทำซีขวาก่อนก็คือจากศูนย์วัฒนธรรมที่มาต่อไอ้ตรงรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปถึงมินบุรีนะครับอันนี้ก็สองล้านล้านครับอธิบายง่ายๆจากไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินปัจจุบันเนี่ยครับต่อมุ่งไปถึงมินบุรีไปทางพระราม9รามคำแหงวิ่งต่อรามคำแหงไปชนกับสีชมพูที่มินบุรี
อ่ะต่อไปอีกฮะทีนี้อันนี้คือหลักๆประมาณนี้ประมาณ400ล้านนี่อีก400ล้านครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีอันนึงฮะธรรมศาสตร์รังสิตครับแต่สีแดงมันหยุดที่รังสิตฮะเราจะต่อไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 5,000 กว่าล้านฮะอันนี้คือรถไฟฟ้าในเมืองอ่ะรถไฟฟ้าในเมืองฮะรถสีแดงครับอีก400ล้านทั้งหมดเนี่ย400ล้านทั้งหมดนี้400ล้านทั้งหมดเนี่ยนะผมกำลังวาดภาพให้ดูเพราะฉะนั้นเราดูมาตั้งแต่ต้นนะฮะท่านผู้ชมฮะรถไฟรางคู่เป็นหลักเลยเท่าที่ดูครับรถไฟรางคู่ทั้งประเทศพวกครอบคลุมทั้งหมดนะฮะรถไฟบางคู่เห็นบอกมีเปิดเส้นใหม่ด้วยใช่ไหมเส้นใหม่จะมีเส้นเด่นชัยนะครับคือทุกวันนี้รถไฟเราเนี่ยมันจะวิ่งมาทางนี้ใช่ครับเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ฮะดิยักนี่ครับครับถูกไหมไอ้ที่เดี๋ยวขาดเดี๋ยวอะไรยังไงเนี่ยแถวนี้บ่อยเลยนะใช่ครับใช่ครับที่เขาพังฮะอันใหม่เนี่ยไอ้เงินกู้จะไปทำยังไงฮะอันนี้ก็คือจะทำเพิ่มฮะคือจากเด่นชัยเนี่ยขึ้นไปถึงเชียงรายแล้วก็ไปถึงเชียงของครับอันเนี้ยโหพูดกันมาเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลนะ 20-30 ปีครับเส้นนี้ครับก็จะทำขึ้นไปเพื่อเปิดพื้นที่เพราะว่าแถวนี้ก็จะมีท่าเรือเชียงของมีท่าเรือเชียงแสนเชียงแสนเชียงของแถวนี้ฮะที่มีสินค้าจากจีนลงมาเยอะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ของเชียงรายอันนี้คือเส้นทางรถไฟใหม่1เส้นทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรถูกไหมฮะยังไม่มีครับทำทีเดียว2เลนทะลุขึ้นไปทางเชียงของเชียงรายก็เลยนะเพราะว่าทำ2เลนถูกกว่าเอ้ยคุ้มกว่าอีกเส้นนึงที่ทำคืออีสานกลางฮะเส้นอีสานกลางเนี่ยมีประชาชนเดินทางเยอะมากแต่ไม่มีรถไฟครับทุกวันนี้เรามีเหนือกับอีสานเหนืออีสานใต้อีสานใต้มีเป็นเลนเดียวเราทำเป็นทางคู่ใช่ไหมฮะเราก็ทำทางคู่เพิ่มอีสานกลางฮะก็จากบ้านไผ่ที่ขอนแก่นเนี่ยครับมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมและอันนี้ก็จะเป็นตัวด่านที่เชื่อมกับทางลาวฮะทางประเทศลาวก็มีมุกดาหารก็เป็นมีสะพานนครพนมก็มีนี่ก็คือจุดเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านเราคือนอกจากขยายเส้นทางรถไฟทางเดียวปัจจุบันแล้วเนี่ยเปิดเส้นทางใหม่แล้วไปรางคู่ไปเลยใช่ครับอันนี้คือโครงข่ายระบบรางถูกไหมใช่ครับแล้วจะมีนิดนึงก็คือจากบ้านภาชีไปที่ท่าเรือนครหลวงจะเป็นจุดที่ใช้เรือบ่าใช้เยอะปัจจุบันไม่มีรถไฟไปเชื่อมนั่นเราจะรถไฟไปเชื่อมเพื่อจะโหลดของรางกับน้ำร่วมกันนี่คือภาพใหญ่นะครับผมพูดถึงรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่แล้วนะฮะท่าเรือเราพูดไปแล้วนะท่าเรือทางน้ำนะถนนเนี่ยมันแยกย่อยออกมาอีกทีนึงถนนก็จะมีปรับนี่ฮะคือ4เลนเพิ่มเป็น4เลนทั่วประเทศอันนี้ผมตัวเลขเมื่อวานที่พูดผิดต้องขอโทษทีอันนี้มา 80,000 ล้านนะที่เฉพาะ4เลน4เลนทั่วประเทศให้เต็มระยะที่2ทุกวันนี้คือ2เลนทุกวันที่เป็นคอขวดอยู่2เลน 1,600 กิโลเมตรเราปรับเป็น4เลน4เลนซึ่งพี่น้องรอกันเยอะมากเลยครับแนวตะวันออกตะวันตกแนวอีสานใต้แนวภาคใต้เชื่อมตรังสตูลอะไรเนี้ยฮะก็ทำให้เต็มให้ครบวงจรอันนี้คือก้อนที่1เรื่องถนน2คือซ่อมแซมซ่อมแซมคือสีน้ำตาลนะเส้นหลักๆที่วิ่งไปสายเหนือสายอีสานเพราะมันทับกันอยู่มองไม่เห็นนี่นะแล้วก็สายใต้นี่ฮะสภาพเป็น4เลนสมัยปี35ทุกโซมมากอันนี้ประมาณ30ใช้งบประมาณปกติไม่ไหวมันมาทีละ10กิโล10กิโลมันแล้วแต่ปีฮะมันอันนี้ว่าปกติเนี่ยมันทำไม่ได้พร้อมกันมันก็จะทำแบบทีละนิดเพราะมันจะถูกเบียดกับไอ้ความสำคัญของโครงการอื่นมอเตอร์เวย์ตรงไหนบ้างมอเตอร์เวย์เนี่ยมี3โครงการนะก็คือกรุงเทพโคราชนี่ทำเต็มสเกลเลยทั้งหมดเวียงคืนที่ทำประมาณ 70,000 กว่าล้านส่วนกรุงเทพบ้านใหญ่บ้านโปร่งเมืองการเนี่ยเอาเฉพาะค่าเวียงคืนที่เพราะเราอาจจะเอาเอกชนมาร่วมลงทุนถ้าเป็นพื้นที่ประมาณ 9,000 ล้านนะฮะแล้วก็มีพัทยามาตรพุทธเพื่อเชื่อมไอ้นิคมมาตรพุทธกับแหลมฉบังอันนี้ให้เฉพาะค่าเวียงคืนที่ส่วนค่าก่อสร้างเนี่ยเอาเงินของกรมทางหลวงเองซึ่งมีเงินที่เราเก็บจากมอเตอร์เวย์ได้รายวันนะวันนึงก็เกือบ10ล้านบาทตอนนี้เพราะฉะนั้นมอเตอร์เวย์3เส้นแต่ที่เต็มระบบนี่ก็คือกรุงเทพโคราชอีก2อันก็คือเอาเงินบางจำนวนหนึ่งจากเงินกู้ไปทำให้โครงสร้างให้ที่เหลือก็บริหารจัดการครับอ่ะนี่คือภาพใหญ่ๆ7ปีทั้งหมดเนี่ยมันเห็นภาพขนาดนี้เลยไหมฮะก็นี่คือความตั้งใจของเราครับแต่ว่าก็ต้องไปต่อเนื่องอีก2รัฐบาลผมมองงี้ว่าการวางแผนเงี้ยทุกคนเตรียมตัวถูกที่ผ่านมาเราทำเป็นปีงบประมาณใช่มั้ยทุกคนเตรียมตัวไม่ถูกนักเรียนไม่รู้จะเรียนอะไรคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวางแผนไม่เชื่อมโยงกันแต่ว่าเราเห็นภาพรวมเนี่ยเหมือนกับมันมีโน้ตเพลงอ่ะทุกคนเล่นดนตรีร่วมกันอันนี้แล้วสร้างความมั่นใจนักลงทุนรู้เลยว่าประเทศไทยเอาจริงแต่คำถามก็คือว่ามันเกินตัวมั้ยมันอยู่ที่ความพอดีตรงนี้เนี่ยถ้าถามคุณชัชชาติอันนี้ถามกันตรงๆว่าฝันไหมคืออย่างนี้ฮะว่าถ้าเราดูเนี่ย2ล้านล้านเนี่ยเราไม่ทำในปีเดียวเราทำ7ปีเฉลี่ยปีนึงประมาณ300ล้านถามว่า GDP ของประเทศเท่าไหร่การสร้างรายได้ของเราปีประมาณ11ล้านล้านตรงเนี้ยมันลงทุนแค่ปีนึง 2% ของ GDP ซึ่งเทียบกับมาตรฐานโลกแล้วเนี่ยไม่ได้เยอะเลยครับถ้าคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ฮะคือเฉลี่ยปีนึงประมาณ300ล้าน300ล้านครับของ11ล้านล้าน GDP นะฮะไม่ได้เยอะเลยครับสำหรับการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะว่าอันนี้มันคือของประเทศแต่ถ้าเกิดมองว่ารอพูดว่ารอก็ง่ายฮะมันไม่เหนื่อยด้วยแต่ว่าพออีก10ปีทำไม่ไหวมันก็ราคาก็เพิ่มขึ้นอีกเหมือนที่เรามีประสบการณ์มาแล้วเอาละฮะและนี่คือภาพของเงินกู้2ล้านล้านนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเดินทาง
การขนส่งและการคมนาคมของประเทศเดี๋ยวเราตามดูกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านดีครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ